สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปที่2ของภารกิจกอบกู้ผืนดินอันแห้งแล้งที่สวนนะครับเรายังอยู่กับภารกิจทำเรือบังคับวิทยุสำหรับฉีดน้ำรดต้นไม้อยู่นะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้นำเหล็กแผ่นมาเชื่อมเป็นเรือรวมทั้งติดตั้งปั๊ม YKCR 100เพื่อทำการขับเคลื่อนเรือนะครับเราได้ทดสอบแล้วก็แก้ไขสำหรับการขับเคลื่อนของเรือและสามารถใช้งานได้แล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาทำในส่วนของเครื่องฉีดน้ำสิ่งที่ผมจะทำก็คือติดตั้งปั๊ม YKCR 100อีก1ตัวเข้าไปในเรือนะครับโดยปั๊มตัวแรกนะครับเราจะทำการขับเคลื่อนเรือปั๊มตัวที่2ก็จะมีหน้าที่ในการฉีดน้ำรดต้นไม้นะครับโดยอุปกรณ์มอเตอร์แบตเตอรี่หรือชุดควบคุมนะครับผมก็ยังจะใช้เป็นลักษณะเดิมนะครับก็คือแบต4ก้อนมอเตอร์ 1,000 วัตต์ผมอยากจะรู้นะครับว่ามอเตอร์ 1,000 วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์เนี่ยมันจะสามารถขับเคลื่อนปั๊มน้ำ2ตัวได้หรือไม่นะครับผมและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะรู้ก็คือปั๊ม YKCR 100ใช้ขับด้วยมอเตอร์ 1,000 วัตต์เนี่ยแรงฉีดน้ำเมื่อเรารีดปลายท่อแล้วความไกลมันจะประมาณไหนนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่ที่สวนนะครับผมได้นำปั๊ม YKCR 100มาด้วยนะครับผมอยากจะรู้นะครับว่าแรงดันหลังจากที่เราต่อสปริงเกอร์หรือหัวฉีดเนี่ยมันจะมีแรงดันที่ประมาณไหนนะครับการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับเติมน้ำมันเครื่องก่อนจะเติมจุดนี้ก็ได้ตัวนี้เป็น 10W-40 นะครับน้ำมันเครื่องถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้คือฝั่งดูดนะครับด้านบนคือฝั่งน้ำออกจะเป็นเกียวในขนาด1 นิ้วนะครับแล้วก็จะใช้เป็นข้อต่อเกียวนอกจะบอกว่าความแรงของน้ำเนี่ยก็เป็นที่พอใจมากๆเลยนะครับติดอย่างเดียวเลยนะครับแสงของวิดีโอสีไม่ได้ย้อนแสงภาพไม่ชัดไปถ่ายใหม่กันดีกว่าครับเป็น4หมุนนะครับนะครับผมไปไกลเพิ่มประมาณ1เมตรเลยทีเดียวต่อไปผมจะลดลงนะครับเป็นขนาด2หมุนนะครับความไกลก็ประมาณ5เมตรนะครับผมแรงดันถือว่าสามารถฉีดน้ำขึ้นฝั่งได้สบายๆนะครับผมระยะพุ่งนะทุกคนพุ่งฉีดขึ้นไปเนี่ยระยะนี้อาจจะประมาณสัก 4-5 เมตรนะครับจากปลายท่อนะครับนี่คือปลายท่อนะครับพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปโน่นนะครับผมระยะประมาณไม่ต่ำกว่า4เมตรครับโอเคแล้วก็ได้เห็นความแรงของปั๊มน้ำแล้วนะครับผมอยากรู้แล้วครับลุ้นมากๆเลยว่าติดกับเรือแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับปั๊ม YKCR 100อีก1ตัวซึ่งในการติดตั้งเนี่ยนะครับผมจะติดตั้งปั๊ม2ตัวเข้าไปแต่ว่ามอเตอร์ผมจะใช้เป็นแบบเดิมเลยนะครับก็คือมอเตอร์ 1,000 วัตต์1ตัวขับปั๊มน้ำ2ตัวเลยนะครับเราจะมาดูกันครับว่าปั๊มน้ำ2ตัวนะครับ YKCR 100นะครับจะใช้กับมอเตอร์ 1,000 วัตต์ไหวมั้ยนะครับผมไปลุยกันเลยครับThank you.
you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. ครับผมสังเกตว่าแรงดันแรงมากเรามาดูความเปียกความชุ่มนะครับหลังจากที่เราใช้เรือฉีดน้ำนะครับโดนต้นมะนาวต้นหมากนี่เลยนะครับเปียกมาจนถึงนี่เลยห่างจากเอาแค่ริมน้ำเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับที่จริงตัวเรือตอนฉีดอยู่โน่นนะครับห่างออกไปประมาณ3เมตรคือแรงดันความไกลของน้ำเนี่ยประมาณ6เมตรแต่ว่าในส่วนของความเร็วของเรืออาจจะต้องเบาลงนิดนึงเพราะว่าถ้าไปเร็วเกินความชุ่มมันจะไม่พอนะครับนี่ทุกคนดูต้นมะพร้าวนะครับมะนาวเปียกชุ่มนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทดสอบใช้งานมาประมาณ3วันแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่หมดแล้วผมเอาไปชาร์จอยู่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ผมใช้เนี่ยเป็น12โวลต์12แอมป์อัลนะครับอนุกรม4ก้อนก็เป็น12แอมป์อัล48โวลต์นะครับซึ่งใช้ในการรดน้ำผักต้นไม้เนี่ยนะครับได้ประมาณ2รอบสะแบต12แอมป์เนี่ยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมระยะเวลาก็ประมาณ20
นาทีนะครับแบตก็หมดถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ได้นานขึ้นนะครับอาจจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรี่ที่มันมีความจุมากขึ้นนะครับอาจจะสัก100แอมป์อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมก็คือเปิดสวิตช์ควบคุมรีโมทนะครับสนุกดีนะครับผมสิ่งที่ได้คือผมได้เห็นแล้วว่าปั๊ม YKCR 102ตัวกับมอเตอร์ 1,000 วัตต์1ตัวนะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็แรงดันเนี่ยแรงมากๆนะครับทุกคนขนาดว่ามอเตอร์มีความเร็วรอบที่ 3,000 รอบและทดสายพานขึ้นไปอีกก็จริงๆมอเตอร์น่าจะประมาณความเร็วประมาณ 2,700 นะครับก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าใช้ขับปั๊ม2ตัวนะครับ YKCR 100นะครับปั๊มค่อนข้างแรงเลยทีเดียวถ้าตัวเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสุดยอดเลยนะครับในการต่อยอดเนี่ยแรงดันประมาณนี้เนี่ยสามารถใช้กับพวกสปริงเกอร์หัวพ่นหมอกหัวที่ต้องใช้แรงดันเนี่ยได้หลายรูปแบบก็คือประยุกต์ใช้งานได้เยอะนะครับเอาแค่แบบเรือรดน้ำต้นไม้แบบนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของเราได้อีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกผักและมีคลองตรงกลางเราก็สามารถที่จะทำไอ้แขนตรงเนี้ยออกมา2ฝั่งและฉีดทีละ2ฝั่งได้เลยนะครับพื้นที่ที่ผมทำสวนเนี่ยมันจะมีสระแล้วต้นไม้จะอยู่ขอบสระฝั่งเดียวนะครับซึ่งวิธีการของผมก็คือการบังคับวิ่งรอบสระนะครับมันก็จะฉีดออกฝั่งเดียวตลอดนะครับผมสรุปแล้วคลิปนี้ก็ถือว่าภารกิจของเราสำเร็จนะครับผมได้ลองแล้วว่าปั๊ม YKCR 100ที่ผมสั่งมาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมอะไรต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาสิ่งที่ผมทำในวันนี้การทดลองนี้นะครับไปประยุกต์ต่อยอดกับงานของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำสวนทำเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจปั๊มน้ำ YKCR 100หรือว่าปั๊ม YK ตัวอื่นๆนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมทั้งเว็บไซต์ยตการนะครับ Facebook YK Pump LINE แล้วก็ Shopee Lazada สามารถเข้าไปสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ